ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์วันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจหลายคนก็ออกมาพูดแค่วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจในการออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นในการจับกุมในการตั้งด่านพี่น้องครับถ้าหากไม่มีตำรวจไทยผมบอกเลยว่าสังคมเนี่ยจะวุ่นวายอย่างหนักเลยการที่พี่น้องประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีคลิปต่างๆหรือในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนี่ต้องระวังนะครับบางคนเนี่ยใช้ข้อความใช้ถ้อยคำที่รุนแรงไปด่าท้อนะครับผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนได้ว่าผมไม่มีอคติหรือว่ามีข้อขัดใจอะไรกับเจ้าพนักงานตำรวจทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผมทั้งนั้นณวันนี้จะมาพูดเรื่องของการตั้งด่านหรือการกรณีตั้งจุดสกัดในการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำความผิดเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจค้นจับกุมผู้ร้ายในจักรถ้าหากการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งหน้าคืออะไรครับซึ่งหน้าในกรณีว่านายกนะครับเดินไปฮะแล้วไปแทงนายขอแทงนายขอร้องช่วยด้วยนะครับหน้าที่ตำรวจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตท้องที่นั้นถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ท้องที่อื่นก็มีสิทธิ์จับกุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะร้องขอนะครับให้บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับให้มาช่วยจับกุมได้มาช่วยจับกุมคนร้ายหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าอันนี้ไม่ต้องไปขอหมายจับจากเจ้าพนักงานตำรวจแล้วเสนอไปยังศาลพอเป็นซึ่งหน้านี่เจ้าพนักงานจับได้เลยแม้เจ้าพนักงานร้องขอแล้วเนี่ยบุคคลนั้นไม่ช่วยมีความผิดนะครับนะฮะคนหนึ่งกำลังจะตายเนี่ยแล้วเราไม่ช่วยเราก็มีความผิดด้วยดังนั้นการที่มีคลิปต่างๆออกมาและการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจในการตั้งด่านนะครับอำนาจมีไม่มีนะฮะคือถ้าหากเป็นคำสั่งของกตร.ระเบียบเขาเนี่ยการตั้งด่านก็มีผู้บัญชาเนื่องจากว่ามีเหตุร้ายหรือมีพฤติการเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดก็มีการรายงานข่าวว่ามีการปล้นกันอยู่ในท้องที่นี้นะนี่มีการขนลำเลียงยาเสพติดอยู่ในท้องที่นี้จะผ่านไปท้องที่นั้นประสานงานไปยังอีกท้องที่นึงช่วยตั้งด่านจุดสกัดนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งโดยชอบถ้าไม่ตั้งด่านสกัดรถยนต์คันที่ขนคนร้ายหรือขนอาวุธปืนหรือขนยาเสพติดไปแล้วมันจะจับคนร้ายได้ยังไงเห็นไหมครับนั่นก็คืออำนาจเขามีส่วนบางคนบอกว่าอำนาจในการตรวจค้นรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นกรณีตามบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา142เนี่ยให้อำนาจนะครับให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยสามารถที่จะเรียกตรวจได้ทำไมเรียกตรวจได้ครับในกรณีกฎหมายบัญญัติว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยตำรวจเนี่ยเรียกตรวจในกรณีเห็นรถคันดังกล่าวนั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรา6ก็หมายความว่า1ลักษณะทรุดโทรมและก็อุปกรณ์ไม่ครบถ้าหากปล่อยวิ่งไปในถนนหลวงหรือทางหลวงนี่อาจทำให้ไปเฉี่ยวชนหรือเสียกลางทางแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับอันตรายได้เขาก็เรียกตรวจว่ารถเนี่ยเอามาใช้งานได้ยังไงสภาพทรุดโทรม2วงเล็บ2นะครับ142เล็บ2ในกรณีเห็นว่าผู้ขับขี่รถยนต์อย่างผมเนี่ยขับขี่รถเร็วเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาไปชนคันนั้นคันนี้หรือนะครับขับรถอย่างรวดเร็ว140 150นะฮะผ่านด่านไหนก็ขับอย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นเจ้าพนักงานตำรวจนะก็มีสิทธิ์เรียกตรวจได้ตั้งสังกัดให้จดตรวจให้จอดจอดก็ตรวจคนการที่เจ้าพนักงานให้ประชาชนแสดงบัตรประชาชนเนี่ยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่บัตรประจำตัวประชาชนถือว่าทุกคนต้องพกบัตรประชาชนนะฮะตามทะเบียนราษฎร์ประบอบทะเบียนราษฎร์และบัตรนะครับถ้าหากไม่พกมีความผิดนะครับปรับ100บาทเมื่อเจ้าพนักตำรวจแสดงตัวว่าขอดูใบขับขี่หรือบัตรประชาชนเนี่ยเขามีสิทธินะฮะคนไทยต้องพกใบอนุญาตพกใบขับขี่
และบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนบอกชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องแสดงนะครับเราไม่แสดงได้ไหมคุณไม่แสดงได้ถ้าหากเจ้าพนักงานจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องพกบัตรประชาชนถ้าคุณไม่แสดงคุณก็มีความผิดแล้วเห็นไหมครับถามหลักๆแล้วเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจในการตรวจไหมไปกับขี่ก็แสดงตัวคือถามว่าใช้ได้ตรวจได้นะครับประเด็นสำคัญที่มีการถกเถียงกันมากมายก็คือกรณีที่มีการตั้งด่านสกัดในเรียนนอกจากทางหลวงถ้าหากมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแจ้งมาว่ามีสายรายงานข่าวสาวข่าวรายงานมาว่าจุดนั้นบริเวณนั้นจะมีคนร้ายผ่านหรือมีพฤติการว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเสพยาเสพติดและขับขี่รถยนต์หวาดเสียวแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านรายงานตามความเป็นจริงขึ้นมายังผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเจ้าตำรวจท้องที่เขาไปตั้งด่านสกัดตรวจค้นตรวจถี่ได้ไหมได้ก็เป็นคำสั่งโดยชอบอ่ะเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจที่มีอำนาจสั่งได้อย่าลืมว่ากฎระเบียบกฎกระทรวงระเบียบพวกนี้ก็ถือเป็นกฎหมายนะในการไปตั้งด่านการตั้งด่านก็ต้องมีหัวหน้าชุดนะและมีคำสั่งจากเวลาไหนถึงเวลาไหนมันก็เป็นกรณีกระทำโดยชอบเรามาพูดถึงคลิปต่างๆที่มีการไปถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการเอาลงไปแชร์ใน Facebook แล้วก็ด่าทอกันเนี่ยผิดไหมผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยว่าความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับคือหลักๆตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เนี่ยบอกว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการหน้าจะทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังคำว่าใส่ความนะครับถึงความดังกล่าวนั้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็เป็นการใส่ความถ้าเป็นความจริงอยู่แล้วเนี่ยคุณเอาไปลงนะฮะแล้วยืนยันข้อจริงให้เขาเสียหายเนี่ยก็เป็นกบิณฑมาตนะครับหลายคนว่าต้องเป็นความเท็จอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ต้องดูให้ดีนะฮะถ้าดูไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเขียนไว้องค์ประกอบความผิดเนี่ยต้องตีให้ขาดนะแยกให้ขาดแยกให้ออกนะอย่างกรณีตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบมีการตั้งด่านมีการขอตรวจค้นนะตามคำสั่งของตร.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจราจรทางบกยาเสพติดนะครับถามว่าเขามีหน้าจับกุมเนี่ยตำรวจจับกุมได้คนค้ายาเสพติดเห็นคนค้าขายยาเสพติดอยู่นี่เขาก็มีหน้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเขาก็จับกุมได้ดังนั้นเขาทำหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยมีการถ่ายคลิปเขาแล้วไปลงใน YouTube เอาไปลงใน Facebook นะฮะและคลิปนั่นแหละครับเป็นการประจานเขาเป็นเรื่องจริงนะครับถามว่าเข้าหมิ่นประมาทไหมเข้านะครับเอ้าทนายครับไม่ได้ใส่ความจะเข้าอย่างเขาว่า1ใส่ความเนี่ยเอาความจริงนั่นแหละไปลงไปยืนยันความจริงและให้เขาเสียหายก็เมื่อเขาทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วคุณใช้สิทธิ์ตรงไหนอะเอาคลิปไปลงอะคุณใช้อำนาจตัวไหนเขาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่ตรวจค้นจับกุมผู้ทำความผิดซึ่งหน้าแล้วคุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนในฐานะเป็นเอกชนเอาคลิปเขาไปลงใน YouTube เอาคลิปเขาไปลงใน Facebook นะหลายคนบอกว่าทำได้แต่ถ้าเขาเสียหายเขาฟ้องคุณได้และก็ถ้าหาไปใส่ความเขาอีกนะไปบอกว่าเขาเนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้ก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีก136อีกต้องดูนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจบางคนเข้าไปความเม้นเข้าไปแสดงก็เห็นต่างๆมากมายถ้าแสดงโดยสุจริตมันสุจริตมันก็ต้องบอกว่าหนึ่งเขาเนี่ยทำโดยชอบแล้วเขาทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างการตั้งด่านถูกต้องถูกตั้งด่านเนี่ยครับมันมีกฎหมายแม่กฎหมายรองกฎหมายลูกกฎหมายแม่กฎหมายลูกยังเขาเรียกว่าอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายแม่อย่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่ากฎหมายลูกถ้าหากรองลงไปจากพ.ร.บ.ก็เป็นกฎหมายรองลงมาอีกเห็นไหมครับเขามีอำนาจ พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังเรื่องนี้นะครับการที่แสดงความคิดเห็นวันนี้เห็นมากมายมีการนำเอาคลิปตำรวจมาประจาน
ะครับตำรวจเนี่ยคือเขาเห็นแล้วเขาพยายามที่จะไม่หนึ่งคดีไปมีเรื่องกับชาวบ้านก็เสียเปรียบชาวบ้านจริงๆน่ะชาวบ้านต้องใช้วาจาให้เหมาะสมเห็นหลายคนไปทำก็ถูกเขาฟ้องเขาร้องไปชี้หน้าคุณตั้งเลินลงไปเนี่ยอย่างกรณีว่าเขาตั้งด่านอยู่ตรวจสกัดตามคำสั่งของผู้บัญชาระดับสูงเนื่องจากมีข่าวรายงานว่าจะมีการขนยาเสพติดล็อตใหญ่ลงโน้นลงนี่เขาก็ตั้งด่านทันทีเลยนะครับรถที่เป้าหมายเป็นรถยี่ห้อนี้คันนี้เขาตั้งด่านเพื่อสกัดยาเสพติดตรวจสกัดจับกุมลงไปด่าเขาเลยว่าคุณใช้อำนาจอะไรมาตั้งด่านเนี่ยผิดนะครับประชาชนมีสิทธิ์อะไรในการไปด่าตำรวจไปถามเขาว่าเขาตั้งด่านเขาทำตามหน้าที่ของเขาเมื่อเขาได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ตั้งด่านสกัดเขาเรียกว่าจุดสกัดนะฮะให้ตั้งจุดสกัดเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ขนยาเสพติดระหว่างนี้เขาก็ต้องตรวจคนมีรถเป้าหมายเพื่อให้แสดงบัตรอนุญาตใบขับขี่หรือบัตรประชาชนเขามีอำนาจนะครับเจ้าที่มีอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยแสดงบัตรกฎหมายมันสลับซับซ้อนคือมันซ้อนกันกฎหมายอำนาจแต่ละตัวมันมีสวัสดีครับผมขออนุญาตตรวจใบขับขี่หรือตรวจใบประชาชนหน่อยครับเนื่องจากว่ามีข่าวรายงานมาก็ต้องแสดงให้เขาเห็นนะครับพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงเราต้องพึงระวังนะครับถ้าหากเราไม่ระวังเนี่ยเราไปโต้เถียงกับตำรวจหรือตำรวจไม่มีอำนาจอย่างง้นอย่างนี้ถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยครับเขาจะตรวจทำไมใช่ไหมฮะและประเด็นสำคัญคือมีการนำคลิปต่างๆที่มีการถ่ายไว้ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาแล้วก็เอาไปลงใน Facebook ประจานเขาเนี่ยผิดผมบอกว่าผิดเลยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคลิปดังกล่าวนั้นน่ะไปลงประจานใครก็ได้คุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนถามว่าคุณถ่ายคลิปแล้วไปลงอ่ะตอบสิครับคุณทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไหมถ้าหากไม่มีบทบัญญัติมาตราไหนให้ทำคุณไปทำมันก็ผิดเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญคุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนแหละครับเอาไปลงมันลงไม่ได้นะครับคุณถ่ายเก็บไว้ได้ถ้าหากกรณีว่าตำรวจไปกันแกล้งคุณเออนั่นแหละไปเรียกรับทรัพย์สินคุณนั่นแหละนะครับเนี่ยตอนนี้พี่น้องประชาชนครับนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับไปแชร์ข้อมูลและไปเขียนข้อความเพิ่มเติมตำรวจเหี้ยแม่ตำรวจส้นตีนตำรวจยัดยาบ้าพูดได้คำพวกนี้หมิ่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะดีกาเกี่ยวกับดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา136เนี่ยเยอะมากอยู่กับผมเรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับไปด่าท้อตำรวจคือถ้าให้ตำรวจมาไล่จับพี่น้องประชาชนในการที่เอาคลิปไปลงแล้วมันก็เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องบางเรื่องเขาก็ปล่อยไปแต่เราเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับวันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยหลงระเริงกับการใช้เฟซบุ๊กใช้สื่ออะไรพวกนี้ไปโจมตีเจ้าที่รัฐนะครับความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานมันเข้าง่ายตำรวจแม่กระจอกตำรวจแม่รีดเอาเงินประชาชนตั้งด่านรีดเอาทรัพย์ดูหมิ่นนะครับพูดแค่นี้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งด่านรีดเอาทรัพย์อะไรยังไงปุ๊บเนี่ยเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเลยนะครับเขาทำตามหน้าที่ดังนั้นพี่น้องอยากศึกษาข้อกฎหมายได้ไหมศึกษาได้เข้าไป Google ก็พิมพ์เข้ามาคำว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานมันก็ขึ้นมาอาจารย์กูบอกบทครับมาตราไหนอย่างไรนะองค์ประกอบความผิดมียังไงเนี่ยสำคัญนะครับเราใช้สิทธิ์ที่ของเราในการปกป้องสิทธิ์เนี่ยมันทำได้ทั้งนั้นนะครับแต่สิทธิแต่ละคนมันต้องได้รับการรับรองคุ้มครองเช่นเดียวกันตำรวจเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะครับวันนี้ผมก็รับรายงานได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าตำรวจชุดหนึ่งนะครับในกรณีมีการถ่ายคลิปของเจ้าตำรวจแล้วเป็นโรงประจานเขาเนี่ยให้ผมดำเนินคดีให้ผมก็ให้ข้อคิดไปว่าฟ้องไงก็ชนะชาวบ้านแน่นอนแล้วชนะเราได้อะไร1ได้เงินได้ทองไหมนี่เสียเวลา
ผมให้เขาคิดไปว่าบางครั้งถ้าหากอภัยได้ก็อภัยเขาบอกว่าจะพยายามดูครับทนายถ้าหากเขาทำโดยชอบตามหน้าที่เขาแล้วไปประจานเขามันก็ผิดดังนั้นนะฮะมินประมาทเข้าง่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกต้องไปรู้อีกว่าหนึ่งเอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหมและให้ประชาชนเข้าถึงเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไหมอีกนะครับพี่น้องประชาชนครับที่ออกมาพูดวันนี้อยากมาเตือนสติพี่น้องประชาชนให้พึงระวังในการใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในการที่ไปคอมเมนต์ต่างๆในเพจต่างๆถ้าเราไม่รู้กฎหมายมากเราไปเขียนไปด่าไปท้อไปใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้เรานี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328และมาตรา136ได้ถ้าหากความเท็จดังกล่าวนั้นมันเป็นกรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรตำรวจและก็ตำรวจที่อยู่ในภาพก็เป็นกรณีเอาความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอย่าไปแสดงความเห็นโดยที่เรายังไม่รู้ข้อที่จริงหรือข้อมูลที่ชัดเจนพี่น้องครับเป็นข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญาพิชิตออกมาพูดมาคุยว่าเจ้าพนักงานตำรวจเขาก็มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจค้นจับกุมในกรณีตั้งจุดสกัดเพื่อจับกุมคนร้ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในการที่พี่น้องประชาชนเข้าไปด่าท้อหรือต่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจในเชิงที่ดูหมิ่นเหยียดหยามมันก็เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไปกล่าวหาตำรวจเนี่ยว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิหน้าที่ไม่ชอบยัดยาบ้าหรือชอบรีดไถอะไรพวกนี้มันเป็นกรณีดูหมิ่นซึ่งหน้าเลยการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเลยครับแล้วก็หากเอาคลิปเป็นลงใน Facebook ถึงแม้คลิปจะเป็นกรณีมีอยู่จริงและไปประจานเขามันก็เป็นความหมิ่นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยภาพและประการสำคัญนะครับถ้าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นความเท็จประโยคบรรยายด้วยข้อความเท็จว่าคลิปนี้ประเสริฐร้ายตำรวจอย่างงั้นอย่างงี้มันก็เป็นกรณีนำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์อีกขอให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรตำรวจและก็ตำรวจผมพูดเนี่ยด้วยความเป็นกลางในฐานะนักกฎหมายมหาชนไม่ใช่ว่ามาพูดเพื่อเอาใจใครยังไงไม่ใช่นะครับพี่น้องครับนั่นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงและผมก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับประชาชนกลุ่มนึงผมก็ให้ข้อคิดไปแล้วว่าให้พิจารณาให้รอบคอบในการที่จะไปฟ้องประชาชนแต่ฟ้องก็ชนะแน่นอนนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความรู้องค์ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนถ้าหากฟังแล้วได้ความรู้เราก็นำไปใช้ถ้าหากไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ